ราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาการช่างลองมาดูตัวอย่างค่ะอ่านตัวอย่างพร้อมกันดังๆค่ะนักเรียนน่ารักมากเลยครูบอกว่าอ่านตัวอย่างดังๆนักเรียนก็อ่านว่าตัวอย่างนะคะน่ารักมากนักเรียนเริ่มจากโจทย์ว่าเงาะในน้ำเชื่อมหนักกระป๋องละ540กรัมเงาะ6กระป๋องหนักกี่กิโลกรัมนะคะทุกคนคิดในใจตอนนี้อยากให้ส่งไมค์มาทางด้านซ้ายของครูบ้างมาที่คนแรกเลยไปที่กริชนะคะกริชช่วยอ่านโจทย์ให้ฟังอีกครั้งค่ะโจทย์บอกว่าน้ำเชื่อมหนักกระป๋องละ540กรัมเงาะ6กระป๋องหนักกี่กิโลกรัมจริงๆแล้วนักเรียนต้องออกเสียงรอควบกรัมนิดหนึ่งนะคะเงาะในน้ำเชื่อมหนักกระป๋องละ540กรัมเงาะ6กระป๋องหนักกี่กิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มาอยู่ที่กิจแล้วนะคะครูอยากทราบว่าโจทย์กำหนดอะไรให้เงาะในน้ำเชื่อมหนักกระป๋องละ540กรัมหมดยังคะหมดยังสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หมดหรือยังหมดแล้วครับหมดแล้วเหรอดูให้ดีค่ะหมดหรือยังคะยังมีอะไรต่อเงาะ6กระป๋องเงาะ6กระป๋องเพราะฉะนั้นสรุปว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือเงาะในน้ำเชื่อมหนักกระป๋องละ540กรัมเงาะ6กระป๋องตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สังเกตว่ามีอยู่2ท่อนมีท่อนที่1กับท่อนที่2นะคะต่อไปส่งไมค์ไปที่ณัฐวัฒน์ค่ะครูอยากทราบต่อไปอีกว่าโจทย์ต้องการให้หาอะไรหนักกี่กิโลกรัมหนักกี่กิโลกรัมอะไรหนักคะเงาะเงาะแต่ตอนนี้เราละไว้ได้ฐานเข้าใจว่าถ้าเงาะ6กระป๋องละหนักกี่กิโลกรัมคำว่าหนักตัวนี้ก็คือเงาะหนักกี่กิโลกรัมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสรุปว่าเงาะหนักกี่กิโลกรัมนักเรียนจะบอกว่าหนักกี่กิโลกรัมก็ได้นะคะอันนี้ไม่ผิดนะคะอันนี้ครูอยากเน้นให้ไปนิดว่าที่หนักก็คือเงาะหนักกี่กิโลกรัมต่อไปค่ะส่งไมค์ต่อไปที่ณัฐวัฒน์เลยณัฐพัฒน์ชื่อคล้ายกันมากครูอยากทราบต่อไปอีกว่าข้อนี้เราจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบคูณทำไมถึงบอกว่าคูณล่ะทำไมถึงบอกว่าคูณคะเพราะอะไรเพราะอะไรคะสังเกตตรงไหนที่บอกว่าข้อนี้ควรจะใช้วิธีการคูณในการหาคำตอบสังเกตตรงไหนณัฐพัฒน์สังเกตตรงไหนคะครูบอกคณิตศาสตร์พูดผิดได้ไหมได้ครูก็พูดผิดได้ใช่ไหมคะแต่ก็ต้องแก้ไขถูกต้องตอนนี้ครูอยากทราบว่าณัฐพัฒน์หนูมีวิธีคิดอย่างไรหนูพูดเลยค่ะผิดไม่เป็นไรไม่ว่าอยู่แล้วณัฐพัฒน์ดูตรงไหนนักเรียนสังเกตว่าเงาะทั้งหมดได้มีกี่กระป๋อง6กระป๋อง6กระป๋องแล้วแต่ละกระป๋องนี่หนักเท่าไหร่คำว่ากระป๋องละหมายความว่ากี่กระป๋องคำว่ากระป๋องละหมายความว่ากี่กระป๋อง1กระป๋องกี่กระป๋องคะ1กระป๋องนะเพราะฉะนั้นคำว่ากระป๋องละหมายความว่า1กระป๋องเงาะในน้ำเชื่อม1กระป๋องเนี่ยหนักกี่หนักเท่าไหร่540กรัมเออ540กรัมนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมีเงาะทั้งหมดกี่กระป๋อง6กระป๋องแสดงว่าในแต่ละกระป๋องเนี่ย
ถ้าเราชั่งกระป๋องแรกเนี่ยก็เท่าไหร่คะ540กระป๋องที่2 540กรัมกระป๋องที่3 540กรัมจนกระทั่งถึงกระป๋องที่6ในแต่ละกระป๋องก็น่าจะหนักกระป๋องละ540กรัมแสดงว่าน้ำหนักเราเพิ่มขึ้นทีละเท่ากันไหมคะเท่ากันความหมายของการนับเพิ่มทีละถ้าเท่ากันก็คือเครื่องหมายคูณนะคะดีมากค่ะนะคะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าใช้ได้แล้วเอาปรบมือให้ณัฐพัฒน์ดังๆค่ะเดี๋ยวณัฐพัฒน์ตอบต่อไปณัฐพัฒน์ต้องคล่องแน่เลยนะคะเรามาดูกันวันนี้เรามาวิเคราะห์โจทย์แล้วก็หาคำตอบนะคะเราจะไม่แสดงวิธีทำอ๋อเหรอคะมีเศษด้วยข้อนี้เขาบอกว่าครูขาทำไมโจทย์ให้หน่วยมาเป็นอะไรโจทย์ให้หน่วยมาเป็นอะไรเป็นกรัมแต่โจทย์ต้องการทราบหน่วยเป็นอะไรครูเขียนผิดหรือเปล่าผิดไหมผิดไหมโจทย์น่าจะผิดไหมโจทย์ไม่ผิดนะคะสังเกตดูให้ดีว่าตอนนี้หน่วยมาเป็นกรัมแต่สิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาหน่วยออกมาเป็นกิโลกรัมแสดงว่าข้อนี้น้ำหนักของเงาะทั้ง6กระป๋องเนี่ยต้องมากกว่าเท่าไหร่แน่ต้องมากกว่า 1,000 กรัมใช่ไหมคะต้องมากกว่า 1,000 กรัมถ้ามากกว่า 1,000 กรัมเราสามารถทำหน่วยกรัมเราจะเปลี่ยนให้เป็นกิโลกรัมแสดงว่าข้อนี้ต้องมากกว่า 1,000 กรัมไหมคะมากกว่าโจทย์ถึงได้ถามเป็นกิโลกรัมแต่บังเอิญว่าข้อนี้จะเหลือเศษไหมเหลือเศษด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเหลือเศษเราก็ทำไปตามปกติเราก็จะมาวันนี้เรายังไม่แสดงวิธีทำแต่เราจะเป็นวิธีคิดนะคะข้อนี้ครูนำมาจากในหนังสือคณิตศาสตร์หน้า131แทนอาจารย์บอกว่าข้อนี้น่าจะเหลือเศษด้วยทำไมโจทย์ถึงไม่ใส่เศษที่มีหน่วยเป็นกรัมด้วยมีเป็นกิโลกรัมเฉยๆก็ไม่เป็นไรแสดงว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจนักเรียนอ่านโจทย์แล้วนักเรียนเข้าใจนะคะว่าข้อนี้จะต้องมีเศษที่เหลือจะต้องมีหน่วยเป็นกรัมด้วยนะคะเรามาจากในหนังสือข้อที่3หน้า131นะคะเราก็มาเสนอวิธีคิดกันให้นักเรียนทำพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนคะทุกคนหยิบสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะเขียนเป็นที่เรียบร้อยนักเรียนเขียนเป็นที่เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนักเรียนวันนี้ไม่ต้องลอกโจทย์ไม่ต้องลอกโจทย์นักเรียนเขียนตอบเลยเราจะมาหาคำตอบกันแต่การหาคำตอบนักเรียนก็ต้องไปคิดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนคิดในกระดาษทดเนี่ยครูจะไม่เห็นให้นักเรียนคิดลงไปในสมุดนี้เลยนะคะนักเรียนเขียนตอบก่อนนักเรียนเขียนตอบทุกคนเขียนตอบค่ะเมื่อเขียนตอบเสร็จบรรทัดนี้เว้นไว้ทั้งบรรทัดปฏิบัติตามนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาการชั่งแต่จะให้นักเรียนหาเฉพาะคำตอบเท่านั้นยังไม่แสดงวิธีทำนะคะแต่นักเรียนต้องเสนอวิธีคิดเพื่อที่นักเรียนจะได้ฝึกฝนไปในตัวด้วยนักเรียนเขียนตอบค่ะบรรทัดตอบเว้นไว้เลยเรามาเขียนวิธีคิดด้านล่างนักเรียนช่วยกันวิเคราะห์โจทย์แล้วว่าข้อนี้เราจะใช้วิธีการคูณในการหาคำตอบเพราะฉะนั้นโจทย์ต้องการทราบเป็นอะไรนะคะกิโลกรัมแล้วแทนจันก็บอกว่าครูขาข้อนี้มันน่าจะมีเศษเป็นกรัมด้วยเพราะฉะนั้นการตั้งโจทย์ตอนนี้จะต้องมีกี่หน่วย2หน่วยหน่วยที่1หน่วยที่2จะเป็นขีดได้ไหมไม่ได้นะคะจริงๆแล้วก็ได้เหมือนกันแต่ตอนนี้เขาต้องการทราบเป็นเศษเป็นกรัมมากกว่าพอโจทย์ให้หน่วยมาเป็นกรัมนักเรียนเขียนด้านล่างเลยค่ะเขียนวิธีคิดค่ะแล้วเขียนหน่วยไว้ในบรรทัดเดียวกับวิธีคิดเขียนว่ากิโลกรัมกรัมนั
ักเรียนเอาตัวเลขไหนตั้งห้าร้อยสี่สิบกรัมตั้งเพราะฉะนั้นหน่วยกิโลกรัมมีไหมไม่มีนักเรียนทำอย่างไรเว้นเอาไว้ก็ได้นักเรียนจะขีดไว้ก็ได้หรือใส่ศูนย์ยึดหน่วยกิโลกรัมเอาไว้ห้ามไปแยก540กรัมนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่ถึง 1,000 กรัมนักเรียนก็เขียนหน่วยกิโลกรัมเขียนศูนย์ยึดหน่วยกิโลกรัมไว้540ให้ตรงกับกรัมบรรทัดที่2สังเกตวิธีคิดของครูครูไม่เอาโจทย์มาด้วยนะเอาเฉพาะตัวเลขมาเท่านั้นนะคะเพื่อความสะดวกต่อไปค่ะบรรทัดที่2นักเรียนนำจำนวนไหนไปคูณนำจำนวนไหนไปคูณคะ6นะคะนักเรียนคูณด้วย6ใส่หน่วยนิดนึงเป็นกระป๋องเพราะว่าเดี๋ยวถ้านักเรียนไม่ใส่หน่วย6ตัวนี้จะกลายเป็นหน่วยกรัมซะเราใส่หน่วยเป็นกระป๋องลงไปด้วยปฏิบัติตามเลยค่ะเป็นตัวอย่างตอนแรกที่ครูดูโจทย์คณิตศาสตร์นะคะข้อที่3เนี่ยในหนังสือคณิตศาสตร์ครูก็ว่าเอ๊ะทำไมจริงๆแล้วข้อนี้มันต้องมีเศษคิดเหมือนแทนจันเลยนะคะคิดเหมือนแทนจันเลยว่าข้อนี้มีเศษทำไมไม่บอกว่าหนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมนะเด็กจะรู้ไหมแต่บังเอิญเด็กโรงเรียนเรารู้นะคะเก่งมากเลยครูก็เลยนำมาเป็นตัวอย่างเท่าครูยังคะเท่าครูยังคะเท่าแล้วนะเท่าแล้วเรามาช่วยคูณกันหน่อยค่ะเริ่มจาก6ไปคูณกับ540กรัมก่อนนะคะเริ่มจาก6คูณด้วย0 6คูณด้วย0เท่ากับ0เท่ากับ0ต่อไปค่ะ6คูณด้วย4เท่ากับ20เท่าไหร่คะ24แล้วใส่ทดได้ไหมก็ได้ไหมได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นหน่วยเดียวกัน4คูณด้วย6เท่ากับ24ใส่4ทด2ที่หลักร้อยต่อไปค่ะ6คูณด้วย5เท่ากับ34มีทดอีก2รวมเป็น32เราใส่32ใส่2ทด3หรือใส่32 32เราใส่2ทด3ได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าเป็นคนละหน่วยนะคะเพราะเป็นคนละหน่วยเพราะฉะนั้นเราจะใส่32เลยต่อไปค่ะเราก็นำ6ไปคูณหน่วยกิโลกรัมบ้างตอนนี้มี0กิโลกรัมถ้าใครไม่ใส่0นักเรียนก็ขีดเอาไว้ก็ได้หรือใครไม่ใส่ครูก็ไม่ว่านะคะต่อไปค่ะนักเรียนก็นำ6ไปคูณกับ0 6คูณด้วย0เท่ากับ0เราก็ใส่0ตอนนี้คูณเสร็จหรือยังคูณเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วแต่คำตอบเนี่ยต้องการทราบหน่วยเป็นอะไรกิโลกรัมแต่ตอนนี้เป็นกิโลกรัมหรือยังยังเราต้องทอน 3,240 กิโล40กรัมเนี่ย 3,240 กรัมเนี่ยให้เป็นกิโลกรัมโดยอาศัยความสัมพันธ์ของกรัมกับกิโลกรัมกรัมเป็นหน่วยใหญ่หรือหน่วยย่อยหน่วยย่อยเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจาก 1,000 กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมถ้า 3,240 กรัมล่ะจะเท่ากับ3,240 กรัมได้มาจากไหน 3,240 หารด้วย 1,000 หรือนักเรียนจะนับลดทีละ 1,000 ได้ไหมคะได้ก็จะได้3กิโลกรัมเหลือเศษอีก240กรัมเพราะฉะนั้นเราจะมีคำว่าหรือด้วยปฏิบัติตามเลยนะคะตรงกรัมจะเหลือ240กรัมนักเรียนสังเกตตัวเลขของครูนะตรงหลักกันหมดเลยนะใครอย่าคูณตรงนี้แล้วไปใส่ตัวเลขตรงนี้ไม่ได้นะคะต้องตรงกัน
ส่วน 3,000 กรัมเนี่ยเราทอนเป็นกิโลกรัมซะจะได้เท่ากับ3กิโลกรัมอันนี้นักเรียนง่ายๆเพราะนักเรียนทำไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตอบได้หรือยังได้แล้วนักเรียนสรุปคำตอบตรงนี้ว่าเงาะหนัก3กิโลกรัม240กรัมนักเรียนคะเวลาตอบนะคะให้ใช้เลขไทยแต่เวลาเขียนปกติเราจะใช้ตัวเลขฮินดูอาราบิกนะคะที่ครูให้นักเรียนเสนอวิธีคิดในสมุดนะคะเพราะครูอยากจะทราบว่านักเรียนทำเองหรือไม่นะคะถูกต้องหรือไม่ถ้าผิดจะได้แก้ไขไม่งั้นเดี๋ยวนักเรียนไปเอาคำตอบจากเพื่อนมาเราก็จะไม่รู้ว่านักเรียนได้ไหมผ่านได้หรือยังผ่านได้ยังคะนภัทรเสร็จยังคะเดี๋ยวครูรอคลิกก่อนคลิกเสร็จแล้วนะคะคณิตศาสตร์ของครูเนี่ยต้องการความเรียบร้อยด้วยการขีดเส้นใต้ต้องขีดตรงเส้นสีเข้มแล้วเวลาขีดเส้นใต้ขอตรงด้วยนะคะผ่านนะไปข้อที่